โอเคครับเรามาดูเกมที่2ต่อนะครับในคู่ระหว่าง Virtus Pro พบกับ Nigma นะใน Best of 3รายการ Omega League Zone Europe Immortal Division นะครับ VP First Draft นะหยิบ IO มาแล้วก็แบน Darkseer กับ Magnus ไปส่วน Nigma แบน Doom กับ Oracle First Phase Oracle ไม่ใช่ตัวที่น่าแบน First Phase ขนาดนั้นแต่นี่คือแบนเพื่อโซโล่เลยหยิบ Phoenix มาหยิบ Undying มาตอนนี้ VP ดูเหมือนจะไม่มีตัวตี Tombstone หรือว่าซุปเปอร์โนวาจริงแต่ไม่ขนาดนั้นนะเพราะว่า IO มันสามารถเร่ง Attack Speed ได้ด้วย Overcharge แปลว่ามันก็เหมือน Auger มาจ่ายบัฟอะด้วยระดับหนึ่งคราวนี้ Nigma ต้องไล่แบนทุกตัวที่ IO จะสามารถคอมโบได้ก็แบนโทรแบนไจโร VP ก็แบน Morphing Miracle ไปนะครับแล้วก็แบน Fateless Void Hard Carry Metaปัญหาตอนนี้คือ Nigma เห็น IO Abaddon แล้วใช่ไหมมันคือ2ตัวฮิลที่น่ารำคาญมากอย่างในแชทอย่างเงี้ยในแชทก็บอกเออเห็น2ตัวฮิลมันก็แบบน่าสนใจสำหรับ AA แต่เขาไม่สนใจ AA เลยแถมสล็อตฮีโร่อะฟินิกอะคือ GS เว้ยนึกถึง Nigma นึกถึงฟินิก GS เล่นจนทุกคนต้องทำตามบิลเมเจอร์แฮมเมอร์แล้วซับ4กับซับ5มันเต็มแล้ว AA มันก็ไม่มีที่อยู่เว้นแต่ว่า Nigma จะแบบ AA mid lane แล้วก็ไล่แบนแครี่เมตาไปแบนสเปแบนเอมเบอร์เอมเบอร์นี่ถือค่อนข้างว่าเป็นแบนเฉพาะนะไม่ใช่ตัวท็อปช่วงนี้เออผมสนใจในอาร์คกวาร์เดนอยู่เหมือนกันคือฟีนิกซ์เป็นออโต้ทอนอย่างหนึ่งในทีมไฟท์แล้วยังมีทูมสโตนอันนี้ยิ่งอีกเราจะต้องตี2 อย่างในทีมไฟท์และถ้าแบบมี2 อย่างนี้มาขวางไม่ให้เราไปยุ่งกับอาร์ควาเดนก็น่าสนใจกว่าอาร์ควาเดนจะได้จ่ายดาเมจไปเรื่อยๆถึงแม้ว่า IO และคู่หัวมันจะเถื่อนตรงยืนนานในไฟแต่อาร์ควาเดนมันสุดจัดเรื่องดาเมจตอนที่มันมีของเซเว่นยังมีนะเนี่ยคือมันแบนตัวแบบโทรไจโรเพราะมันเล่นเลนกลางได้แต่ผมไปดูโซนในเนมาเซเว่นมิดก็มีมันอะไรก็ได้อะมิดเลนที่แบบเล่นคู่ไอโอได้พอช่วงนี้ไปดูแข่งใน ESL มาเนี่ยทำให้รู้สึกว่า IO Carry เนี่ยเป็นอะไรที่น่ารำคาญมากเลยนะเพราะมันสามารถล่อแบนได้เยอะมากๆเพราะคู่หู IO มันเล่นได้หลายแบบอ่ะมันเล่นได้หลายตัวด้วยคล็อกเวิร์กอาจจะเป็น Phoenix OfflaneSeconds.
มาเล่นแบบนี้ได้ผมลืมไปถ้าคุณเล่นไอโอแครี่จริงข้อเสียไอโอแครี่คือมันอ่อนในช่วงต้นเกมเลนมันพังได้แล้วถ้ามันโดนพังเลนแล้วก็วิ่งไปเจาะป่ามันจะเล่นไม่ค่อยได้คือสเต็ปมันจะเป๋ไปหมดเลยวิลเลนเจอร์ตอนนี้มิดเลนสแลชซับ4คือลองดูฮีโร่นิกมาแบบอันดี้คล็อกเวิร์กฟินิกพวกเนี้ยมันแบบชวนทะเลาะได้ตั้งแต่10นาทีแรกอ่ะฉะนั้นถ้ามาเล่น IO Carry แล้วเลนแตกเลนแตกเสร็จนิกมาวิ่งเข้าป่าต่อจะเดือดร้อนแล้วถ้าเป็นมิดเลนที่ต้องฟาร์มด้วยก็จะกลายเป็น IO ฟาร์มมิดฟาร์มด้วยใครทำเกมนิกมาหยิบมาอย่างไวครับ Draw Rangerตัว VP หยิบ Beast Master มาโอ้โห VP นี่แบบเหมือนดูบูม e-sport มาเมื่อเร็วๆนี้เลยดาฟแบบรวมๆแพ็คๆเนี่ยมีออร่าตีบ้านมีดาบอบาดอนบูสตีบ้านมี IO อบาดอนฮิลประคองแฮกสุดๆแล้วหยิบดราวเรนเจอร์ไว้ดราวเรนเจอร์มันเคาน์เตอร์เมตาถูกต้องไหมแล้ว VP เล่นอะไรครับแครี่ถ้า VP ไม่เล่นแครี่เอจินี่ดราวเรนเจอร์เหงานะVP แบนเฟสสุดท้ายเป็นแบทไรเดอร์ตัวหลักของนิกมาตัวนิกมาแบนเนเจอร์โปรเฟตเนเจอร์โปรเฟตมันสามารถตบเลนดอร์เรนเจอร์ได้และดอร์เรนเจอร์ตัวนี้ยังไม่รู้ว่าไปแครี่หรือไปมิดเลนด้วยเพราะดอร์เรนเจอร์มันเล่นได้2เลนถ้าเจอเนเจอร์โปรเฟตจริงเนเจอร์โปรเฟตสามารถตามดอร์เรนเจอร์ไปได้ทั้ง2เลนเลยเอาจริงถ้า VP เล่นแบบโถมเกมไวนะ VP ไม่ต้องเล่นแครี่ฟาร์มคู่ IO ก็ได้เล่นเนเจอร์เฟดพอแบนสุดท้าย VP แบนเป็นทิมเปอร์ซแบนทิมเบอร์กลัวอะไรกลัวทิมเบอร์ออฟเลนเจาะเลนไอโอเหรอนิกมาแบนสุดท้ายเป็นลีน่านะครับเพราะนี่เป็นพิกที่9นะลีน่าพิกตบเลนถ้ามีปัญหากับเรื่องเกราะเซเว่นก็ได้นะเจอดอร์เรนเจอร์แมชเมื่อกี้ซีเครตเล่นกับฟลายทูมูนมามาเป็นไทนี่น่าจะเป็นไทนี่มิดเลนนะลิงก์กับ IO และไทนี่ก็จะเป็นตัวตีที่แท้จริงและไทนี่เคาน์เตอร์ดอร์เรนเจอร์ด้วยเพราะเวลาไทนี่อัพอันติเกราะของไทนี่มันเป็นเกราะตัวหลังไม่ใช่เกราะตัวหน้าลิกมามาคู่กับไวเปอร์ครับดอร์เรนเจอร์ไวเปอร์VP IO Carry ฮิตจริงๆและลิกมาเล่น Undying Offlaneครั้งสุดท้ายที่ผมเห็น Undying Offlane นี่ทีมไหนนะผมรู้สึกว่ามาจากโซนอ้อ SA เออ South America ผมไปภาคมาในช่องหลักของ ESL โซน NA
ดอร์เรนเจอร์เป็นแครี่ที่ไม่ต้องฟาร์มจัดดอร์เรนเจอร์เป็นแครี่ที่ไฟได้ฟาร์มได้ฉะนั้นดับทั้ง2ทีมเกมนี้มันจะเป็นดับที่ปะทะซะเยอะไม่ได้ฟาร์มจัดไอคนที่ต้องฟาร์มเนี่ยดันเป็น IO IO คือจุดอ่อนในดับนี้ IO ต้องมีเฮมโดแล้วมีฮาวเบิร์ตถ้า VP เขาแพ็กกันรวมตีบ้านได้นิกมาก็แพ็กได้เหมือนกันแล้วถ้านิกมามันเอาทูมสโตนมาปักหน้าป้อมอ่ะก็คือแบบกูจะเอาป้อมมึงแล้วอ่ะดาร์ฟนี้เป็นดาร์ฟที่แบบว่าสุ่มเสี่ยงมากเพราะว่าดอลเลนเจอร์หยิบมาแล้วไม่เจอแครี่เอจิเลยส่วน VP ก็เล่น IO แครี่ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนผมก็เลยไม่รู้ว่า VP มันทำได้เป๊ะขนาดไหนแล้วนิกมาจะพังเลน IO หรือว่าบุกจุดฟาร์ม IO ได้ดีขนาดไหนเหมือนกันตอนนี้ช่องแชทบอกว่า VP เป็น Evil OG ไปแล้วเดี๋ยวมารอดูกันครับ VP จะเล่นได้เป๊ะขนาดไหนนะสำหรับดราฟชุดนี้นะครับเกมที่2ครับ Venus Pro อยู่ Radiant นะส่วน Nigma อยู่ The Die เป็น Tiny Midland ของ No One สายักษ์ Wind Ranger ซับ4อัปปอดอนโซโล่ซื้อสติ๊กมาเรียบร้อยแล้วก็บีสมาสเตอร์เรโซคราวนี้เราดูดราฟชุดนี้มาแล้วดราฟเลนข้างหนึ่งเป็นบีสมาสเตอร์อีกเลนหนึ่งเป็น IO มันมีวิธีอยู่ก็คือถ้า IO โดนกระทืบในเลนแล้วบีสมาสเตอร์สบาย IO ก็กลายเป็นออฟเลนตัวใหม่แทนแล้วบีสมาสเตอร์ก็รัชเนโครโนเมคอนแล้วก็ทำตัวเองเป็นตัวคอโพซิชั่น2ซะมันถัวเฉลี่ยกันได้ก็คือแบบอ่ะถ้า2เลนชนะ IO พังก็ช่างมันดิ Beast Master ทำกระแสคีปทำตัวเป็นเหมือนเซมิแครี่อีกตัวหนึ่งก็แทน IO ไปได้ IO ค่อยๆกลับมาทีหลังก็ยังได้ยุคนี้มันไม่ใช่ยุคเหมือนยุคที่ i9 ที่แบบ IO ต้องมีคาถาฟ้า IO มันแค่มีเฮมโดแค่มีเฮมโดก็จอยไฟได้แล้วอะตรงนี้ทางด้าน VP กดobserve board ปักแล้วเรียบร้อยนะ Miracle กำลังจะโดนอ้อมนะครับแต่มี RMN อ้อมมาด้วยเหมือนกันอ้อมปะทะอ้อมในช็อตๆนี้ GH ไม่ได้อัพโฉบมาครับมีแต่ Fire Spirit Solo เดินเข้าไปไรท์คลิกใส่ GH เปลี่ยนเป้าหมายไปเอา Miracle แทนสายักกด Win Run มาสโล Miracle Miracle เจอดาบหวดสับหวดสับหวดสับโล่ระเบิดใส่หน้าคลิปมาบอดี้บล็อกด้วยขออีกนิดนึงใส่โล่แล้วโซโล่วิ่งครับป้อมยิงสิป้อมยิงสิป้อมยิงสิระเบิดใส่เรียบร้อยครับผมเฟิร์สบัตครับผมโซโล่ได้คิวมิราเคิลไปครับส่วนโซโล่นั้นก็ให้ป้อมฆ่าตัวเองแล้วก็รีเซ็ตกลับบ้านทันทีฮะวินรันเนี่ยนอกจากหลบได้แล้วมันยังมีสโลว์ด้วยนะเวลาเราวิ่งเข้าไประยะประชิดนะครับนั่นก็คือโอกาสที่เขาหาแล้วก็สามารถฆ่ามิราเคิลที่ท็อปเลนไปได้ส่วนเลนล่างโซโล่ตายเสร็จก็ถือโอกาส TP ลงมาเลนล่างได้สลับเลนไปเลยนะมาเจอกับอันดาอิงครับซึ่งตรงนี้อันดาอิงค่อนข้างชอบอยู่เพราะเป็น2สเตรนท์ฮีโร่ MC ก็ซื้อออฟเวนอมมาเข้าเลนมาเดินหวดสโลนะแต่เวลา2คนนี้เขาเลือดน้อยมันจะมีข้อดีอยู่ก็คือพอเลือดมันน้อยมันจะฮิลได้แรงขึ้นแล้วมันก็ฮิลซึ่งกันและกันไงสายักก็กดวินรันมาเทรดสู้กับดอร์เรนเจอร์นะผมจำได้เลยมันมีช่วงหนึ่งเป็นเมตาดอร์เรนเจอร์แล้วตอนนั้นโซน CS มันก็มีทีมเล่นวินเรนเจอร์ออฟเลนเอามาเคาน์เตอร์ดอร์เรนเจอร์ในเลนแบบเนี้ยกดวินรันแล้วก็ตีเทรดกดวินรันแล้วตีเทรดก็ค่อยจิ้มไปเรื่อยๆเลนล่างครับตรงนี้โดนแบตเตอรี่ซ้อนะไถตายไปครับไอมันได้คิว MC ดูดสเตนมา8ได้เป็นด้านโซโล่ก่อนนะเดี๋ยวนี้อัปปอดอนมันไม่ได้แบบว่าอัพฮิลมาแล้วฆ่าตัวตายได้เหมือนสมัยก่อนละเหมือนสมัยนู้นนะ
มันทำได้แค่เทรดรีเจนเฉยในเลนนี้ถ้าเลนแบบ IO อัลเบตันเนี่ยโหดๆก็คือแบบเลือดไม่ล้มอะใส่โล่ให้กันฮิวให้กันโอเคแต่เกมนี้ไม่ง่ายเจออันเดอร์ยิงที่แบบว่าใส่สุดมากครับอันเดอร์ยิงออฟเลนฮีโร่ที่ไม่มีความสามารถฟาร์มมาเพื่อชวนคุณทะเลาะโดยเฉพาะตะกงสกอร์คีปอะไรไม่สนใจมาให้คุณแบบมีชีวิตที่ลำบากอะคือแบบขอให้เฮมโดมาช้าที่สุดพอแล้วแจ็คเกอร์ช็อตสวยๆมิราเคิลโดนลูกหมูยิงสโลครับมิราเคิลเลนจะแตกแล้วกดแฟรี่ไฟมาก๊อก2ซื้อเวลาเอาไปได้สายักมีพาวเวอร์ช็อตไหมไม่มีฮะพอไปอัพแจ็คเกอร์ช็อตมานะและรอดตายแบบชิวเฉียดด้วยแฟรี่ไฟก๊อก2คนนี้เยอะเลนกลางก็เป็น V5 นะขึ้นเลเวล3เลเวล4แล้วช่วงเวลาเก่งในเลนของเขานะครับเข้าเลนมาก็โดนขักถุยรัวๆสำหรับไทนี่ในเลนกลางก็คืออย่าตายพอเดี๋ยวมีเลเวลแล้วไปเดินเกมได้ดับมาโอเคนะบิสมาสเตอร์ดันคลิปออกแล้วก็ไทนี่เป็นตัวเดินเกมฉะนั้น IO มีพื้นที่ฟาร์มแน่นอนแล้วก็มีคนไปทำเกมทำสเปซให้แน่นอนลิงรีเลือดให้โซโล่โซโล่ยืนไล่หวดแต่ว่าไม่มีทางด้านของเคอร์สวานัสนะครับถ้ามีจะเทรดเลนได้ดีกว่านี้นะที่น่าสนใจต่อคือ MC เขาจะเล่นไอเทมอะไรเกมนี้ก็จะเล่น Meteor Hammer ไหมช่วยบูสต์ฟาร์มถ้าผมจำไม่ผิดตอนนั้นผมไปดู SA เขาเล่นมาเขาเล่น Undying ออก Meteor Hammer นะอย่างเกมเนี้ยแบบเล่นกับ Clockwork ใช่ไหม Clockwork วาง Power Clock เขาก็ Meteor Hammer เซตต่อก็พอได้เล่นช่วงต้นเกมอะบูสต์ฟาร์มด้วยท็อปเลนมิราเคิลยังสกอร์คลิปดีอยู่นะถึงแม้ว่าจะโดนไดฟ์แบบในเลนเกือบตายมาเมื่อกี้ตายยักโฟกัส GS แต่ว่ายังไม่มีพาวเวอร์ช็อตนะทางด้านของ GS ตอนนี้ก็คือจ่ายสกิลมากกว่านี้ไม่ได้ละเสียเลือดครับผมจะเอาต้องเอาให้ตายเลยอ้าวเป็นจังหวะสายักเฟลครับสายักมาตอดเลือด GS อย่างนานมากแบบกะว่ากดดันน่ะไม่ให้ GS แบบจ่ายสกิลในเลนได้อีกกลายเป็นว่าอยู่ดีๆเจอโฉบแล้วมัลติช็อตฆ่าแบบง่ายๆตอนนั้น GS ก็มาโดนเลโซไถคิวคืนนะอ้าวทำไปเล่นโยนไฟสปิดก่อนตายหนึ่งทีครับล่อเลโซเข้ามาลึกแล้วแต่เลโซยังมีความถึกธรรมชาติมิราเคิลเลยตามต่อเก็บงานไม่ได้นะสายักฟิงบอกว่านี่คือโอกาสแล้วแจ็คเกอร์ช็อตผูกสวยๆเลโซมีออฟเวนอมครับตีสโลลูกหมูก็สโลด้วยเพราะว่าช็อตเติมดาเมจแล้วเป็นมิราเคิลครับผมโดนไถจนตายครับเรโซลูชั่นดับเบิลคิวแม้กระทั่งไอเมนต้อง TP มาช่วยที่ท็อปเลนด้วยครับตรงนี้ power clock ดีดเลโซโดนโฉบจาก GH 1ทีและคิวแรกกันยับๆตรงนี้เลโซกดแฟรี่ไฟมากดแทงโก้แล้วมีแช็คเกิลช็อตจากซายักก็เบรกจังหวะเอาไว้ลูกหมูไล่ตีไอเมนต่อโอ้โหสวยมากช็อตนี้ได้ซายักเซฟไว้ครับเกือบตายครับตอนแรกนึกว่าจะเป็นคิวเทรดธรรมดานะมารอเก็บบาวตี้รูนแต่ว่าเลือดน้อยค่อนข้างสุ่มเสี่ยงอยู่ตรงนี้อ้าวลูกหมูสโลแล้วเพราะว่าช็อตมาแต่ไม่โดนครับไม่เป็นไรลูกหมูตามสโลต่อสโลไปเรื่อยๆแต่ปิดคิวไม่ได้มีเมจิกสติ๊กอยู่ด้านล่างครับเทรดบาวตี้รูนกันโซโลโดนดูดสเตนไปอ้าวมีโลใส่ดูดซับดาเมจไว้ก่อนแต่ MC นั้นดูดมาแล้ว16สเตนครับแล้ว MC ก็แค่เดินทุบโซโลหลบไปกดฮีลิ่งซอฟก่อนนะ IO ก็มีขวดสุดท้ายกลายเป็นว่าทุบไม่ตายขาดสักคนนึงครับ2คนนี้ประคองกันไปประคองกันมาเลนกลาง V5 เลเวล6แล้วตอนนี้ชนะเลเวลไปนะเพราะว่าคุมเลนได้ดีกว่าโนวันเขาแบบเป็นฮีโร่ตีประชิดเขาไม่สามารถเดินเสนอหน้าเลนกับไวเปอร์ได้อยู่แล้วไม่งั้นเขาโดนขักถุยก็ต้องจำยอมไปเลนล่างดูสเตน20ครับแต่ MC ก็ยังปิดคิวใครไม่ได้นะอัพโซริปมาแค่เลเวล1ครับไม่มีเบิร์สดาเมจที่เพียงพอไปอัพดีเคเวล2มานะเพื่อจะเอาคูลดาวน์ที่น้อยลงแล้วเบสดาเมจที่มากขึ้นมิราเคิลใกล้เวล6แล้วมี3เวทแบนตอนนี้ฟรอสแอโร่มาจังหวะคิวหรือเปล่าตรงนี้จัดการลูกหมูก่อนนะเคลียร์ทางก่อนจะจัดการบีสต์มาสเตอร์ในเลนต้องเคลียร์ลูกหมูถ้ามีลูกหมูอยู่ก็เทรดสู้ไม่ได้MCTP กลับบ้านครับกลายเป็นว่าเลนล่าง IO ก็เลยได้สเปซนะและ IO last creep ชนะด้วย
คือแบบ IO เป็นฮีโร่ที่แบบเบสดาเมจน้อยมากๆเลยนะเป็นตัวหนึ่งที่ชาเลนจ์มากในฐานะแครี่เพลเยอร์ว่าจะลาสกิปแมนขนาดไหนและตรงนี้ครับทอสมิราเคิลออกมามีซันเรย์ตัดจังหวะช่วยไวเปอร์ก็วาร์ปมาช่วยด้วยขากถุยใส่ครับผมได้ทั้งนั้นโนวันมาโนวันไปไม่ถึงตัวสัมผัสท่านได้ตรงนี้มิราเคิลมีธนูพิเศษแล้วครับส่วนนั้น VP มา2ตัวที่ท็อปเลนครับไปไม่ถึงตัวของท่านนะนิกมานี่เขาแบบซีเคียวมากเลยห้ามสัมผัสท่านนะและคราวนี้ IO ก็มีสปริตเลเวล3เขาก็จะวิ่งไปฟาร์มป่าแล้วถ้ามีสแต็กเขาก็จะยิ่งบูสต์ฟาร์มได้ไวแล้วก็ได้เฮมโดไวตอนนี้ IO ITW คือช่างหัวมันละไอ้ Undying Off Lane เลยเนี่ยจะเล่นในเลนก็เชิญและไอ้ Undying ก็จะเริ่มทำร้ายทีมตัวเองก็คือฟาร์มไม่เก่งคราวนี้ต้องไปลุ้นที่ไฟแล้วนะเพราะว่าอัพทูมสโตนมานะครับถ้าทีมมาช่วยกันเล่นกับ Undying แล้วเรียกทาวเวอร์ได้แบบบีบไฟ IO ที่มันยังไม่พร้อมอ่ะก็ดีไปรีโลเคทครับรีโลเคทกลับไปฟื้นเลือดที่บ้านนะฟรี TP มิราเคิลก็สลับไปเข้าป่าตอนนี้โนวันมาเดินเกมรัวๆครับเพราะแพ้เลนมาเลยมาแก้เกมด้วยการทำเกมอวาลันพอส1คอมโบ GH มีอินฟิวเรนดอปไม่ตายแต่ที่ดีมากเลยคือการที่ไวเปอร์คุมเลนกลางได้ดีนะทำให้ไทนี่เป๋มากคุณดูเงินโนวันดิโนวันเงินเท่าซัพพอร์ตอะพอไทนี่เป๋ไทนี่ก็คือเสียการคอนโทรลเลนกลางไวเปอร์ก็ได้เลนกลางไปหมดเลยไทนี่ก็พยายามจะไปหางานทำครับถ้าไทนี่เขาวิ่งไปเล่นฆ่าเลนข้างได้เขาก็จะได้บูสต์เงินแต่นี่คือมันฆ่าไม่ได้ไงมันก็เลยเหงามากแต่เขาพยายามจะเอาเซฟเลนทาวเวอร์แต่เจอ GH มายืนดีเฟนส์นะครับโยนไฟสปริตยื้อเวลาไว้เจาะไม่ได้สักทีมิราเคิลขึ้นต่อดราก้อนแลนซ์ทำเฮอริเคนไฟเทมหลักนะโดยที่มีตรงกลางครับไอเมนยืนซ้อนให้สุดท้ายแล้วโนวันก็ได้ GH ไปไม่ช้าก็เร็วแต่ก็เสียเวลาไปนานมากเพราะว่านั่นคือค่าซัพพอร์ตแล้วก็เจาะท็อปทาวเวอร์นะต่างกับท่าน V5 ที่ได้ดับเบิลดาเมจมาแล้วก็ซื้ออาร์เคนบูททำการเล่นกิฟต์ครับเกมนี้นิกมาเขาจะช่วยกันออกไอเทมจะแชร์ช่วงกลางเกมนะแชคเกอร์ช็อตผูกมาแล้วมีดาเมจไหมครับท่านของ VP อ้อมมาข้างหลังอีก1คนครับโนวันอาวาทอส1คอมโบแต่ V5 ถึงมาแล้วมีมัลติช็อตปั๊บมาเจ็ดโฉบมาช่วยและฮิลซันเรเติมเลือดครับผมไปไม่ถึงตัวของท่านอีกแล้วมีใจอยากจะสู้ครับแต่ดาเมจปิดไม่พอครับผมเพราะมันป่วยๆกันมานะพวกตัวทำเกมแล้วเมื่อกี้แบบน่าเสียดายมากเพราะไวเปอร์เหลือเลือดนิดเดียวเองคราวนี้คุณไม่สามารถฆ่าไวเปอร์ได้เดี๋ยวไวเปอร์มีฮิลมาประคองทีมไฟท์มันจะเริ่มเล่นยากแล้วเพราะว่าดาเมจมันจะจบไม่ลงแล้วพอไวเปอร์มีการ์เด้นกิฟต์ไวเปอร์มันจะมี2บิลก็คือบิลแบบทำให้ตัวเองเป็นตัวตีเป็นตัวแบกแต่เนี้ยคือเป็นไวเปอร์ for team นะครับ IO มารีโลเคทช่วยท็อปเลนโนวันอวาทอส1คอมโบมีเพราะช็อตเติมดาเมจครับเรโซได้คิวไปที่น่าสนใจคือไอ้การที่ไวเปอร์มันซื้อของแบบเนี้ยหมายความว่ากลางเกมอ่ะมันจะต้องสตรองนิกมาไม่งั้นคือแบบซื้อไอเทมออร่ามาแล้วเล่นแยกๆกันแครี่ตัวดาเมจตายอะไรอย่างงี้ก็เหงาเหมือนกันนะดาเมจมันจะขาดๆเลยมันไม่ใช่สไตล์แบบช่วยกันแบกมันคือแบบทำทุกอย่างเพื่อทีมแล้วก็ให้ท่านเล่นสบายให้มิราเคิลเล่นสบายอันนี้ยิงจบมาเงิน 3,200 นะครับซื้อโซริงมาทำเฟสบูทนะเกมนี้ส่วนเลนล่างครับไอเมนไปถ่ายคิวได้โซโล่มาตอนนี้เขาเสียเซฟเลนทาวเวอร์หรือยังยังด้วยนะ VP ยังไม่ได้เซฟเลนทาวเวอร์ครับในขณะที่นิกมาวิ่งมาเอาเซฟเลนทาวเวอร์ด้านล่างละมาพร้อมกับรถถังด้วย VP จะแลกเซฟเลนทาวเวอร์ไหมตรงนี้มีวอร์ดของนิกมาด้วยครับมาวอร์ดสามเหลี่ยมนะIO ยังไม่ได้เฮมโดแต่ ITW จะซื้อออคิดเกมนี้แต่ที่แย่คือ VP ครับไม่ได้เซฟเลนศัตรูแล้วก็ยังเสียเซฟเลนทาวเวอร์ตัวเองด้วยนะจะก็ช็อตถูกได้เป็น Iron VP TP ลงมาช่วยครับตรงนี้ Iron Power Cock ขวางไว้ก่อนแล้วกลายเป็น V5 โดนโฟกัสตามต่อด้วย Iron Power ไพมอรอขัด TP ไปครับเก็บไป2อันนี้ก็เหงาๆเหมือนกันเพราะว่าแทนที่จะมาไฟท์กันหมดกลายเป็นว่าแยกกันไฟท์มันกึ่งรับกึ่งสู้อ่ะคือเอาอันเดอร์อิงไปดีเฟนท์ท็อปแล้วข้างล่างก็มาเล่นกัน2คนมันก็เลยไม่มีการดีเฟนท์ 100% และไม่มีการดัน 100% อันนี้เหงาๆอยู่
ที่ดีที่สุดคืออะไรครับมิราเคิลสบายครับมิราเคิลฟาร์มยับไม่มีใครสนใจ VP กดสโมกขึ้นท็อปเลนนะแต่นี่ก็ไม่ใช่มิราเคิลครับนี่ก็เป็นอันดายิงนะ MC จะซื้อดำมาครับเรโซก็ซื้อดำเช่นเดียวกัน IRTW ได้เฮมโดแล้วตอนนี้ฉะนั้น Power Spike ชิ้นที่2ของ IO เกมนี้ก็คือเป็นออคิดนะไม่ใช่คาวเบิร์ตมาปิดตีคือบ้านๆเลยเราจะเห็น IO ชอบออกคาวเบิร์ตเกมนี้มันเป็นฮีโร่ตัวตีไกล2ตัวด้วยไวเปอร์กับตัวของดอร์เรนเจอร์ผมเลยแบบคาวเบิร์ตดีนะถ้าจะแบบเอามาสกัดดาเมจศัตรูนะแต่นี่คือเป็นออคิดไปขยี้เขานะครับMC ยังคงดีเฟนส์เลนนี้นะมีทางด้านของ GH มีดับเบิลดาเมจด้วยปักทูมสโตนไปก่อน ITW รีโลเคทมารีบลิงก์ก่อนครับรู้สึกว่าจะไม่ใช่ตรงนี้โดนใบ2แล้วปฏิช็อตปรับไปแล้ว IO ตัวแตกก็แบบนี้โดนเคาะจากเฟชโกเลมครับเรียบร้อยครับเป็นการเข้ามาเอาบ้านแบบทื่อๆของ VP ครับแล้วฮุกช็อตสกัด TP ด้วยให้ท่านยิงเต็มที่ครับเรียบร้อยครับและดาเมจของนิกมาเนี่ยจะแรงกว่าปกติเพราะว่าอันเดอร์อิงนะอันเดอร์อิงเป็นตัวคอไม่ใช่ซับเกมนี้อันเดอร์อิงจะมีพื้นที่ยืนทีมไฟพอมีพื้นที่ยืนในทีมไฟมันจะเคาะเฟชโกเลมแล้วก็แอมพลิฟาย 25% ดาเมจในทีมไฟให้จำให้ดาเมจของไวเปอร์กับดอร์เรนเจอร์ดูโอเวอร์เป็นพิเศษนะครับบริช็อตมาปรับสโลสตันถ่วงเวลาไว้เฉยๆมีสโลอะไรตามต่อไหมจับโนวันไม่ได้ครับเอาวารันส์ขัดจังหวะไปได้นะแล้วดูดิเซฟเลนทาวเวอร์นี่ก็ยังไม่ได้สักทีเลโซจะมาไพรเมอร์รอแล้วเมื่อกี้แต่ว่ามี TP มาซ้อนครับจาก MC ยังคงรักษาพื้นที่ไว้ได้นะที่เหลือคือการเงินแชร์กันครับยกเว้นมิราเคิลVP ไปเอาเซฟเลนทาวเวอร์ไม่สำเร็จนิกมาลงมาเอาเซฟเลนทาวเวอร์บ้างครับรอบนี้แต่มากัน2คนอีกแล้วอะไรกันเนี่ยWhere is my control แล้วก็ power cock ขังทีมตัวเองครับผมตอนนี้รอโดนเชือดครับผมทอสกลับไปโดนเชือดพร้อมๆกันครับผม2คนตรงนี้มันไปก็ไม่สุดอ่ะดีเฟนส์ก็ไม่สุดไปก็ไม่สุดแต่ไม่เป็นไรเพื่อท่านท่านสบายอยู่เห็นไหมคือแบบเรากำลังจะไปไฟท์เว้ยเรากำลังจะไป all tower ถ้ามันมี undying เนี่ยจะดีนะแต่ไม่มามันไปไม่สุดจะว่าสเปซให้มิราเคิลมันก็ไม่ขนาดนั้นนะเพราะดอร์เรนเจอร์นี่มันเป็นฟิลเหมือนสไนเปอร์ครับมันไม่ใช่ว่าจะแบกได้อะถ้ามันโดนล้วงอะถ้ามันโดนล้วงแล้วมันแบบโดนเปิดก่อนเสียโพซิชันนี่มันก็ต่อให้มีเงินไอเทมมากเท่าไหร่มันไม่ดีก็เท่านั้นนะมาข้างล่างอีกแล้วรอบนี้ไปมารอจ่ายไปแล้วด้วยนะครับทางด้าน MC Defense Top Lane ได้นะได้สายยักษ์ไปทางด้านของท็อปเลนก็ดูเหมือนจะเฟลเหมือนกันครับโนวันมาเจอ MC กับ Ironman ครับผมโซริปเก็บคิวไปครับจับเปิลคิวฮะเอาแล้วนิกมาการเล่นกึ่งรับกึ่งสู้ของเขาครับเริ่มจะประสบความสำเร็จแล้วครับเขาแค่ทำซ้ำครับผมแล้ว VP ก็มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นจนได้ไทนี่นี่ดูเล่นยากนะเพราะว่าเอาลันทอสคอมโบแล้วมันปิดคิวอันไหนยิงไม่ได้ปิดคิวคล็อกเวิร์กไม่ได้นะครับแล้วฟีนิกซ์เองก็เลือดเยอะด้วยทุกตัวมันเยอะหมดอ่ะตัวประทัดต้นเกมอ่ะลองดูไทนี่ของโนวันเกมนี้คลิป37ตัวสกอร์242เมื่อกี้ไทนี่เข้าไปวิ่งท็อปเลนใช่ไหมไปเจอคล็อกไปเจออันเดอร์อิงเขาฆ่าไม่ได้สักตัวแล้วดูมันทำซ้ำซ้ายดีเฟนส์ได้ขวามาดันต่อจะได้เซฟเลนทาวเวอร์แล้วครับในรถถังรอบนาทีที่15นะรอบนี้มีซายักมาด้วยและซายักครับไปจดทางด้านของ OG มาผมเห็นคลิปอันนึงของโนเทลบอกว่า How to play with Ranger แล้วก็เป็นรูป Metal Hammer นะใช่ครับมาเล่นกับ Metal Hammer นั่นเอง Shaker Shot ถูกแล้วก็ Metal Hammer ต่อ with Ranger ก็จะมีความสามารถฟาร์มด้วยก็คือ Metal Hammer นั่นเองตอน Ranger ก็ได้ Hurricane ไปและ Miracle จะต่อเป็น Mantaขัดจังหวะไพมอรอได้อยู่ในทีมไฟท์เรโซนกมาส่องด้านหลังครับรู้ตัวแล้วว่าไม่มีใครซ้อน V5 เช็คก็ช็อตผูกเพื่อนๆก็เลยมาช่วย V5 นะแต่กลายเป็นว่าอ่ะเปลี่ยนใจอย่างรวดเร็วครับรู้แล้วว่ามีคนซ้อนนะอ
ไปเปิดคาวแล้วรีบถอยตรงนี้กดสโมกแต่ว่าคาวออฟเซิร์ฟวอร์ดของ VP นะ VP มีวอร์ดอยู่วอร์ดโปรเทคฝั่งตัวเองอาร์เมนอัพเป็น Power Clock Level 2ครับได้ดาเมจเพิ่มขึ้นมาประมาณเกือบ2เท่าเลยนะถ้าลองสังเกตที่ดาเมจในขณะที่ไม่อัพแฟลร์เปิดแมปเลยPower Shot แบบนี้บอกตำแหน่งสิว่าอยู่ตรงเนี้ยเสนอหน้าเราแล้วฮะ Power Shot แล้ว Power Shotรีบวินลันออกครับโดนใบไปก่อน1จังหวะวินลันกำลังจะหมดแล้วและ V5 ไปตายตรงกลางแต่ตรงนี้เสียซายักด้วยครับผมแล้วได้ทูมสโตนที่เลยล่างมาครับนี่เป็นสเปซเหรอเพราะว่าความสนใจที่แท้จริงคือไฟเลนกลางครับที่ V5 ตายไปแล้ว VP จะมาทาวเวอร์เลนกลางนิกมาส่ง GH มาดีเฟนซ์ไว้ก่อนแต่ว่านิกมาไม่เล่นเสี่ยงนะเขาเสียทูมสโตนไปแล้วเขาไม่ดันต่อครับเขามาดีเฟนซ์เลนกลางแล้ว VP ก็ TP สลับลงมาดีเฟนซ์เหมือนกันกึ่งรับกึ่งสู้กันทั้ง2ทีมเฮ้ย IO ได้แล้วเหรอใช่ครับออคิดมาละ18นาทีมีออคิดมาเร่งดาเมจนะก็จะล้ม1คนในทีมไฟได้ไวขึ้นหน่อยอันนี้ยิ่งเป็นคริมสันการ์ดโปรเทคทีมมีคริมสันการ์ดดีเฟนซ์บ้านได้ดีเฟนซ์ดาเมจจากซัมมอนบีสต์มาสเตอร์ได้ด้วยแล้วเลโซก็จะขึ้นเนโครโนมิคอนนะครับถึงดาเมจจะแบบปิดคิวพวกสายสเต็มไม่ค่อยได้แต่จะมีปัญหาเรื่องโดนเบิร์นมานานะนิกมามาโรชามีนกมาส่องเปิดแมปครับผมตรงนี้แล้วดีเทคชั่นล่ะไม่มีเหรอโนวันเหมือนจะรอหาจังหวะเข้ามาบลิงครับแต่เจอยาม2คนของนิกมาโซนนะก็เป็นทางด้านของมิราเคิลครับได้จิสไปดราฟของนิกมาดอร์เรนเจอร์มันเอาโรชานเก่งอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะธนูมันทะลุกรอบกับตัวของอันดิ้งมันเคาะเฟชโกเลมแอมดาเมจโรชานได้เหมือนมีสลาด้าในทีมอันนี้นี่คือไม่มีอะไรเลยต่อยคลิปต่อยคลิปต่อยคลิปรัวๆแต่ตั้งใจฟาร์มอยู่ครับเกมนี้สกอร์คลิปเยอะอยู่เท่ากับเลโซเลยอะสกอร์คลิปอะคล็อกเวิร์กมาลึกมาตายและไผ่มอลโฮกจับได้เป็น MC MC โดน power shot checker shot ผูกเสียไป2คนเนี่ยรวดเร็วครับทางด้านของนิกมาได้เอจิสมาแต่ว่าไม่ได้ออรวมกันนะและ V5 ก็ยังไม่ได้การ์เดนกรีฟใกล้จะได้การ์เดนกรีฟละที่แย่ตอนนี้คือ V5 สกอร์คลิปน้อยสงสัยไปออเยอะเกินไปโดยเฉพาะ V5พยายามจะไปเอาทาวเวอร์เลนล่างหลายรอบมากถ้าจำกันได้คือแบบเกิดตายวนเวียนอะทาวเวอร์ล่างทาวเวอร์ล่างทาวเวอร์ล่างเออเดี๋ยวพอได้การ์เดนกิฟต์มาต้องออแล้วนะครับเพราะไอเทมออร่า V5 อุตส่าห์ออกราคาต้องแพงถ้าแบบได้การ์เดนกิฟต์มาแล้วทีมไม่ออกกันนี่คือเหงาเลยนะโตโล่ต่อเป็นฟอสต์สตาร์ทนะเอามาคล็อกเคาน์เตอร์คล็อกเวิร์กนะครับ20นาทีผ่านดับเบิลดาเมจออกครับด้านบนบีสมาสเตอร์ทำกระแสคีปอย่างเดียวแล้วฮุกช็อตมาจับทางด้านของซายักได้นะซายักไม่มีฟอสต์สตาร์ทครับโดนซันเรจี้จนตายไปซื้อเมเทอร์เมอร์มาทำคอมโบสกิลตัวเองแต่ว่ามีฟอสต์สตาร์ทเคาน์เตอร์นะเพราะว่าจะให้ซับ5ออกให้นะครับและจังหวะนี้เป็นจังหวะออดันบ้านของฝั่งนิกมาละได้แน่นอนเพราะเหลือ4ต่อ5แล้วฝั่งตรงข้ามแบบนิกมามีเอจิสอะ VP เขาไม่อยากไฟท์นะครับโอกาสแพ้สูงไปมอลโฮกได้เป็นไอเมนและไอเมนโดนพิกออฟคนแรกไหมเอ้ยซันเรฮิลประคองได้อยู่มีทอสมีมิสคอยเติมดาเมจมาแต่ไม่พอครับติดอินฟิวส์เรนดอปครับ V5 บอกเออกำลังดีเลยเพราะกำลังดันเลนกลางอยู่ครับคนถือออร่าไม่ได้รวมกับเพื่อนในตอนนี้ด้านของนิกมาเตรียมมาเอาเลนกลางต่อครับส่งนกมาเปิดแมปนะแต่ด้านโนวันจ่ายมานาหมดแล้วสกิลคูลดาวหมดแล้วด้วยครับโนวันเล่นไม่ได้แล้วตอนนี้ต้องรอมีแค่ทอสเดียวเท่านั้นถ้าจะเล่นสุดท้ายต้องกลับไปเติมมานาก่อนนิกมาก็ได้ทาวเวอร์ไป2ทาวเวอร์ฟรีๆเลยตรงนี้เพราะว่ามีเอจิสมาขู่ศัตรูอยู่ส่วน IRTW ซื้อออคิดมาก็ดูเหมือนจะยังทำอะไรไม่ได้นะครับได้ออคิดมาประมาณ3นาทีแล้วแต่ไม่มีอิมแพคเลยผมชักเริ่มสงสัยแล้วว่าชอยส์ฮาวเบิร์ตเพื่อสกัดเกมดอร์เรนเจอร์กับไวเปอร์ถ้า
ถ้าออกมาแล้วจะเป็นยังไงบ้างในอีกโลกคู่ขนานหนึ่งตรงนี้ IO รีโลเคตมาเคลียร์คีปนะโนวันอาวาทอสครับผมตัด TP GS ได้แล้วแช็คเคิลช็อตแต่ไม่ได้ผูกกับต้นไม้ GS มีซุปเปอร์โนวาอยู่แต่ไม่อยากจ่ายครับตรงนี้เพราะว่ามันไม่ใช่ทีมไฟนะยอมตายๆไปครับไทนี่โนวันได้ฟอร์สตาร์ฟมาเคาน์เตอร์คล็อกละแต่เดี๋ยวซายักวินเลนเจอร์ซับ4ซื้อบิงค์นะครับจะได้บิงค์เซตแช็คเกอร์ช็อตมุมสวยๆได้ที่ตัวเองอยากจะเซตบีสมาร์สก็เหลืออีกชิ้นหนึ่งจะได้ในโค3ละที่ดูเหงาสุดคือ IO ที่แบบออคิดอะเมื่อไหร่ได้เล่นโนวันมาทำคลิปตรงกลางครับโอ้โหจ่ายฟอร์สตาร์ฟไปหน่อยเจอพาวเวอร์ขอขวางแล้วตรงนี้เปิดทันด้านเฟสโกเลมกาทูมสโตนโนวันมีฟอร์สตาร์ฟครับผมแต่จ่ายไวครับไม่ได้เคาน์เตอร์คล็อกเวิร์กครับในช็อตนี้จังหวะจ่ายสกิลไอเมนสวยนะเปิดเฟสโกเลมแล้วได้โนวันมาแล้ว33วินาทีครับแต่ยังเอาป้อม3ไม่ได้นะน่าจะได้ป้อม2ก่อนในขณะที่ IO ก็ดูเหมือนจะไปต่อไม่ได้มากกว่านี้แล้วทำได้แค่ดันครีปเฉยๆชิ้นถัดไปเป็น BKB ครับมี BKB มายืนในไฟต์แต่ว่า Impact อ่ะเพราะ IO เขาดันครีปไว้สูงนะก็เลยแบบเอาท็อปเลนก็ไม่ได้ด้วยเหมือนกันยัดออคิดใส่คล็อกเวิร์กคล็อกเวิร์กหันไปสู้เลยครับผมมีมิราเคิลยืนซ้อนอยู่ด้านบนและตอนนี้ใบหมดแล้วพาวเวอร์คล็อกจับมัลติช็อตปรับมา IATW ไม่รอดครับมีฮิลมาเติมเลือดให้กับไอแมนด้วยครับและเป็นเมกาคิวของมิราเคิลครับ IO เงิน1ของทีมแต่ยังคง no impact ครับโดนคล็อกเวิร์กล่อมานะและเอจิสก็รีเคลมเรียบร้อยตอนนี้มิราเคิลชิ้นถัดไปเป็นไอออฟสการ์ดีครับผมบวกสแตทฮิลในทีมไฟแล้วตัดฮิลทุบช็อตมาตะคุบได้เป็นไทนี่ไทนี่โดนพาวเวอร์คล็อกดีดออกมาไม่ต้องใช้พาวเวอร์คล็อกขังก็ได้ครับใช้ดีดซูเปอร์โนวาเป็นออโต้ทอนในทีมไฟทุกคนต้องวิ่งแล้วมาในช็อตมาสโลโอ้โหซอมบี้ก็วิ่งตามต่อเหมือนกันครับโซริปดีดดาเมจไปครับตรงนี้ได้คิวมา3ตัวท่วนครับทางด้านของนิกมาและ VP ก็มาตายกันทีละคนนิกมาก็ได้ทาวเวอร์เพิ่มไปครับริมสั้นกาดน่าจะได้แล้วนะตอนนี้เหลือแค่รอมาส่งนี่คือพลังของออร่าไอเทมครับมารวมตัวกันแล้วริมสั้นกาดการ์เดนกรีฟที่จะประคองดาเมจทำให้ VP ไม่สามารถจบดาเมจทางด้านของทีมนิกมาได้ง่ายผมเริ่มเห็นอะไรบางอย่างแล้วถ้าคุณอยากชนะ VP คุณต้องทำให้โนวันแพ้เลนสำคัญมากตรงนี้คือถ้าโนวันแพ้เลนเนี่ยความดุดันมันจะหายไปทันทีอย่างเกมที่แล้วเนี่ย VP คือแบบโนวันเขาชนะเลนไงเออโนวันเขาแบบเล่นดุเข้มเป๊ะแจ็คก็ช็อตมาเจอมิราเคิลไม่ผูกต้นไม้ครับโดนใบฮุกช็อตตะคุบสวยงามฟอร์ตาร์ฟไม่ได้ช่วยอะไรต้องฟอร์ตาร์ฟถึง2จังหวะครับผมสุดท้ายแล้วสายักเกือบตายนะโฉบมาเติมดาเมจต่อทางด้านนิกมานี่วิ่งกันแพ็คกัน5คนไอ้ที่ VP แพ็คกัน5คนนี่ดูจะสู้แพ็คของนิกมาตอนนี้ไม่ได้ครับเพราะนิกมาไอเทมออร่าเขาเหนือกว่าโอ้แล้วจับไม่ได้เลยนะเมื่อกี้ก็ TP หนีพอดี GH เวล15เป็นไฟสปริตดาเมจนะ25นาทีบาวตี้รูนครับทางด้านของนิกมาถอยไปเก็บ3บาวตี้รูนโดยที่ VP จ่ายแค่1บาวตี้แล้วตรงกลางเขามีออฟเซิร์ฟบอร์ดนะนิกมาเขาน่าจะรู้แล้วไม่มีใครซ้อนเลโซครับเลโซชิ้นต่อไปเป็นบลิงค์จะได้ล้วงแนวหลังได้แต่ล้วงแล้วจะฆ่ามิราเคิลได้หรือเปล่าเพราะตอนนี้มิราเคิลใกล้จะได้ไอออฟสการ์ดิแล้วนะสแตทจะหนามากเลือดมันจะเยอะเกินกว่าดาเมจที่ VP จะทำได้ลองสังเกตว่า2คนนี้พอยืนรวมกันแล้วเป็นไงบ้างไวเปอร์ได้ดาเมจฟรีได้แอทแทคสปีดแล้วก็อาร์เมอร์ฟรีด้วยนะครับเนี่ยเอจิฟรีฟอร์สตาร์ฟจ่ายไปแล้วเจอฮุกช็อตจากไอเมนครับผมมาจับต่ออาบาดอนอาติกอะไรหมดโดนขากถุยสโลแบตเตอรี่ซอสจับเรียบร้อย V5 ได้คิวครับอาบาดอนมาตาย42วินาทีเป็นจังหวะขึ้นบ้านของนิกมาเฉยเลยรถถังมาด้วยครับนาทีที่25ปักทูมสโตนหน้าบ้านเรียกทีมไฟนะแล้วตอนเลนเจอร์เวลาไม่โดนใครเข้าถึงตัวดูดิอาร์เมอร์39ครับเพราะว่ามาร์คแมนชิปครับผมตอนเลนเจอร์อาร์เมอร์ 74% เสียทาวเวอร์ไปเช็คกระชอตผูกไม่สวยเมทเทอร์เมอร์เหรอโอเคโดนคนเดียวโดนขากสวยสวนเข้าไปครับแล้วไวเปอร์สไตล์ซายักตัวแตกเพราะดาเมจเวทครับตายทันที
ตรงนี้โผล่ไปแต่ยังมีฮิลมีการ์เดนกิฟประคองไซยักต้องบายแบ็กกลับมาได้บาแลกไปแล้วครับนิกมาบอกถอยครับผมสตูบายแบ็กสตูเกิดครบคุ้มแล้วแล้วกลับไปรอโลชันตัวถัดไปนะทำเหมือนจะถอยแต่จริงๆไม่ถอยปักเซนที่แล้วเจอนกของบิสมาร์เตอร์ครับโนวันมาทอสมิราเคิลไปมิราเคิลตรงนี้มีฮิลศูนย์กลางรวมใจครับมาที่มิราเคิลจากทางด้านโซลิฟแล้วหันไปยืนยิงสู้ไอ้ทีดีบิวเปิดบีเคบียืนตีสู้มีโซลิฟอีกแล้วเบิร์สมิราเคิลไม่ได้แล้วมีซันเรย์ฮิลมิราเคิลใช้กระชอนผูก2แล้วยังไงล่ะมีซูเปอร์นาวาเป็นออโต้ทอสอีกหนึ่งทีโนวันเข้ามาอาวาทอสครับจัดการมิราเคิลได้แล้วแต่ตอนนี้ซูเปอร์นาวากำลังจะลงจอดปุ๊บระเบิดในทีมไฟมีทูมสโตนปักรอบที่2ซันเรย์สวนจะเจียที่บอกมันทริปเปิลคิวมิราเคิลจะเป็นออโต้ทอสได้เหมือนกันซันเรย์ฉีดไปที่ซายักไดแบ็กกลับไปตรงนี้โซโล่บายแบ็กมาด้วยครับนิกมาถึงจะเสียมิราเคิลไปแต่ว่าชนะไฟต่อเนื่องครับผมและได้บายแบ็กของศัตรูมาแค่รอมิราเคิลเกิดและไปเอาโรชานครับคือแบบ2ฮิลอ่ะทั้งอันเดอร์อิงทั้งฟีนิกซ์แล้วแบบดีมากๆเพราะว่ามันออโต้ทอนซึ่งกันและกันคุณมีฟีนิกซ์ในทีมไฟท์ฟีนิกซ์เป็นออโต้ทอนแต่ว่าดอร์เรนเจอร์เปรียบเสมือนสไนเปอร์เวลาเขาเห็นดอร์เรนเจอร์ล้วงได้อ่ะเขาก็ต้องไปสนใจดอร์เรนเจอร์ก่อนสุดท้ายมันต้องเลือกสักอย่างครับแบบเอาอะไรสักอย่างเนี่ยจะเอาดอร์เรนเจอร์จะเอาฟีนิกซ์ก็ต้องเลือกเอาไอโอมี BKB แต่ว่ามันไม่ใช่ดาเมจไอเทมแบบมังกี้คิงบาร์นะที่จะแบบรีดดาเมจได้นะครับฐานเลนเลเวล15เป็นแม็กซ์เรนสปิริตนะแล้วเดี๋ยวจะทำเซปเตอร์ซึ่งเซปเตอร์เนี่ยจะทำให้เราได้ลูกแก้วมาแต่ลูกแก้วในปัจจุบันมันไม่พีคเท่ากับตอนปีที่แล้ว TI 9เพราะว่าทาเลนต์น่ะมันไม่ได้อยู่ที่เลเวล15ถ้าเป็น TI ปีที่แล้วมันจะเป็นอะไรเลเวล15ทาเลนต์มาคาถาฟ้ามา IO Godแต่ตอนนี้ทาเลนต์นั้นอยู่เลเวล20 IO มันเลยเก่งช้าลงเตปเตอร์จะมาเติมดาเมจทีมไฟท์จริงแต่ว่าไม่ใช่ช้อยส์ที่น่าสนใจเท่าไหร่ในการโฟกัส1คนนะโอ้มังกี้คิงบาร์ดูน่าสนใจถ้าจะโฟกัส1คนเล่นคู่ออร์คิดอะไรอย่างงี้ฮุกช็อตมาจับสวยครับโนวันฟอสตัวเองหนีขึ้นมาด้านบนแต่ว่าโดนขากถุยโดนสโลพยายามสตันถ่วงเวลาไว้วิ่งกันมา4คนเลยทุกคนปล่อยให้มิราเคิลโซโล่โรชานไปโดยที่มีทูมสโตนขวางให้เรียบร้อยกับเสียโนวันไปครับแล้วโซโล่กำลังจะไดแบ็กหรือเปล่าไม่น่ารอดนะใส่โล่ถ่วงเวลาอาติเด้งแล้วโดนขังครับผมไม่มีทางให้ออกครับโดนอัดรูและก็สังหารอย่างเงียบๆโอ้ยผลักลงมาคือแบบโดนผลักขึ้นไปออกนอกแบบอะแล้วก็ดีดลงมาแล้วก็โดนผลักต่อเรียบร้อยครับทันดันมิราเคิลได้เอจีสไปนะคู่กับชีสแล้วตอนนี้ก็มี IF Skadi แล้วด้วยเลือด 2,600 Armor 42เจอ GH ครับผมไพมอรอโฮกใส่ GH IO Relocate มาและก็มีฮิลมาเติมเลือดให้ดาเมจไม่มีเปิด BKB แล้วไงครับแวร์อิสจุดดาเมจครับผมตรงนี้โฉบเมเทเมอร์คอมโบเรียบร้อยครับผมสูตร GH ครับสามารถเซตสตันระยะไกลได้ครับนั่นแหละฮะดาเมจอยู่ที่ไหนครับเป็นการเล่น IO carry ที่แปลกนะเพราะว่าไม่มีใครเล่นไอเทมบิวประมาณนี้กันออคิดนี่พอเข้าใจได้ไอเทมเมตาแต่ว่าเซปเตอร์ IO นี่คือแบบเติมดาเมจทีมไฟต์แต่ว่าไม่โฟกัสใครสักคนและจะล้มอย่างไรนะครับ MC ซื้อวาลาดมาครับชูออร่าให้กับทีมทีมมีวาลาดมีคริมสันการ์ดมีการ์เดนกรีฟ3ออร่าครับผมในขณะที่ VP ไม่มีเลยไอเทมออร่าพวกนั้นนะฮุกช็อตจับได้เป็นเลโซโดนขากถุยโดนพิษไวเปอร์ครับผมแล้วธนูพิเศษมาครับตัวแตกครับผมไปต่อที่เทียร์4ตอนนี้เลโซไม่มีบายแบ็ก ITW มีบายแบ็กอยู่22วินาทีจะเกิดทีมพยายามซื้อเวลาครับไม่อยากจะบายแบ็กโซโลออกมาใส่โล่ทีเดียวเสียติไปเลยนะไป1ทีโนวันทอสครับผมน้ำพูช่วยด้วยแต่ว่ามีฟอสตัวเองออกมาครับมิวก็และซูเปอร์โนวาในน้ำพูครับผมตอนนี้ออโต้ทอนเต็มไปหมดเลยครับจะเลือกโฟกัสใครดีเป็นจังหวะมิวเข้าจ่ายได้เป็นฟรีๆและ GS ครับผม Refresher of Super Nova รอบที่2ครับเป็นตัวแทงในน้ำพูให้กับทางด้านของทีมได้จัดการทางด้านของ VP ในน้ำพูครับผมทำคอนเทนต์แบบ OG แบบไวในน้ำพูไวแล้วไวอีกครับผมมิวเข้าทริปเปิ้ลคิวฮะ
และเป็นทางด้านของนิกมาครับประสบความสำเร็จกับดราฟต์นี้ครับผมดรอเรนเจอร์ไวเปอร์และก็ตัวเรียกไฟต้นเกมแบบอันเดอร์อิงนะในขณะที่ IO carry เกมนี้ของ VP ครับผมไม่มี impact เลย IO carry ต้องเล่นคู่กับอีกคนนึงคราวนี้อีกคนนึงก็คือ Tiny Midlane ซึ่งยับมา Tiny ไม่ใช่ตัวตีเกมนี้ Tiny เล่นบิวทำเกมมันก็เลยดูจะไปเล่นกับใครวะ IO IO ไม่ได้ลิงก์กับ Midlane ที่แบบว่าทำเขาเรียกอะไรไปลิงก์กับอีกคนนึงแล้วแบบทำประโยชน์ชูเพื่อนให้มันเก่งกว่านี้ได้มันเป็นไทนี่ทำเกมอ่ะแล้วไทนี่ทำเกมที่แพ้เลนมาด้วยสุดท้ายแล้ว IO รวยคนเดียวมันแบกไม่ได้มันต้องมีอีกคนนึง IO มันเป็นเหมือนเฟคแครี่ครับที่มาชูให้กับอีกคนนึงเขาเก่งขึ้นแล้วจะได้แบกเกมได้ฉะนั้นเกมนี้ก็เลยต้องบอกว่าจะโทษ IRTW ว่าเฮ้ยเงิน1แล้วมัน no impact ก็ไม่ได้เพราะว่าไอ้คนเดินเกมอย่างไทนี่มันเจ๊งเลนมาแล้วมันก็ทำเกมไม่ขึ้นก็คือไปเล่นเลนข้างเขาก็แบบตัวถึกกันหมดเลยนะไม่สามารถที่จะฆ่าได้ง่ายแต่มันก็เป็น1-1ครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ไปรอดูกันต่อในเกมสุดท้าย